ินใจได้ถูกในวันนี้ที่เดินออกมาจากตรงนั้นให้ไกลห่างเธอแล้วว่าบางครั้งอาจต้องนั่งมองเมื่อแต่ไม่เจอคนที่คอยทำร้ายใจแต่ห่างไกลขนาดนี้ห่างกันก็